้ค่ะไบแอบดีใจที่กรรมธิการของสนช.มีมติออกมาว่ากรณีของไร้ส้มที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นลักษณะของ time sharing ไร้ส้มก็เกินอสมทก็เกินแล้วก็ไม่ได้มีการปกปิดตอนนั้นไบยังรู้สึกแอบดีใจเลยที่เรื่องที่พยุทธพยายามอธิบายอย่างน้อยก็มีคนเข้าใจก็คือกรรมธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ทราบว่าเรื่องนี้พยุทธนำขึ้นสู่ศาลเช่นเดียวกันแต่ว่าก็แล้วแต่ศาลท่านจะพิจารณามันก็จะเป็น 2-3 ประเด็นเนี่ยค่ะที่พยุทธพยายามต่อสู้มาโดยตลอดพวกเราทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วก็มีความหวังคือถ้าถามไปในแง่ของการเป็นเพื่อนร่วมงานกับพยุทธเป็นคนใกล้ชิดไม่ก็รู้สึกเห็นใจเสียใจแล้วก็รู้สึกเสียดายคือพยุทธเป็นคนตั้งใจทำงานเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตัวเองและต่อคนดูซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งที่พยุทธสอนพวกเรามาโดยตลอดว่าเราต้องเคารพคนดูเราต้องรับผิดชอบต่อคนดูพี่ยุทธรักงานข่าวรักอาชีพนี้มากดังนั้นถ้าหากว่าพวกเราจะได้เห็นน้ำตาของพี่ยุทธเนี่ยมันก็จะคือทุกครั้งที่พี่ยุทธพูดว่าพี่ต้องหยุดทำงานไปเพราะว่าการทำงานมันก็คือชีวิตของพี่ยุทธบางครั้งประโยคที่พวกเราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยก็คือน้องรู้ไหมบางทีนะพี่ไม่อยากจะเปิดทีวีเลยเพราะพี่ไม่อยากเห็นรายการที่ตัวเองเคยทำแต่พี่ยุทธก็พูดกับไบไว้นะคะว่าในเมื่อเราต่อสู้เต็มที่แล้วศาลตัดสินแล้วเราก็ต้องอยู่ในกฎกติกาและที่พี่ยุทธยืนยันมาโดยตลอดก็คือพี่ยุทธไม่เคยคิดที่จะหนีเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็พี่ยุทธแกก็แสดงให้เห็นว่าแกก็ทำอย่างที่แกเคยพูดเอาไว้ค่ะคุณสรยุทธกำลังใจดีไหมครับดีครับดีค่ะได้ฝากอะไรคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่เราทุกคนอยู่ใกล้ชิดกับพิยุทธแล้วก็คุยกับพิยุทธมาโดยตลอดหนูเคยถามพิยุทธนะพิยุทธทำไมพี่ทำงานแทบทุกวันเลยทุกคนก็รู้รูปชีวิตของพี่คือตื่นตีสองตีสามขึ้นมาอ่านข่าวแล้วก็เช้าไปอ่านข่าวหลายคนที่ดูอยู่อาจจะคิดว่าเอ้ยก็ไม่อยากได้ตังค์ไงก็ไม่อยากมีเงินวันหนึ่งหนูได้นั่งกินข้าวพิยุทธพี่บอกว่ามึงรู้ไหมว่าวันที่กูไม่ได้ทำงานเป็นวันที่กูเสียใจมากที่สุดเพราะเขาเป็นคนที่รักในงานข่าวมากเขาถึงได้ทุกคนพูดกับเขาว่าคือเขาคือกรรมกรข่าวเพราะฉะนั้นหนูเลยถึงบางอ้อว่าอ๋อหนูรู้แล้วว่าความสุขของพี่คือพี่ตื่นมาตีสองตีสามพี่ได้มานั่งอ่านข่าวแล้วเช้ามาพี่ก็มาเล่าข่าวให้ทุกคนได้ฟังว่าบ้านเมืองเป็นอะไรยังไงบ้างแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าหนูเคยถามแกเหมือนกันว่าเฮ้ยพี่แล้วเกิดอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงก็อย่างที่พี่น้องใบบอกพี่ยุทธแกบอกว่าไม่นี่แผ่นดินแม่แผ่นดินพ่อกูไม่หนีไปไหนกูก็จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็ต่อสู้เท่าที่เรามีข้อมูลแล้วก็อยากจะสู้ได้ก็อย่างที่บอกครับพี่ยุทธแกเป็นคนแบบนี้เพราะฉะนั้นหนูก็เคารพและนับถือน้ำใจในพี่ชายคนนี้นะครับว่าแกก็ต่อสู้ตามกระบวนทางค้ากฎหมายเหมือนกับทุกคนแล้วก็แกก็ยอมรับในคำตัดสินนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะแกก็บอกว่าก็ติดคุกเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรกูก็ยังออกมากูไม่ได้ตายกูไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวกูก็ออกมาก็ได้เองเขาก็ยังคุยเราคือหนูเชื่อว่าพี่ยุทธเป็นคนที่มีกำลังใจดีมากแล้วก็เป็นคนที่ให้กำลังใจนอกจากเราจะได้กำลังใจจากแกแล้วหนูเชื่อว่าแกก็เป็นคนที่ให้กำลังใจตัวเองดีมาก
อ่ะแกบอกกับหนูว่าเฮ้ยกูอยู่ได้กูอยู่ได้เราก็เลยคำพูดที่เราเสียใจมากคำพูดของแกที่เรารู้สึกเสียใจเนาะน้องใบก็คือแกบอกว่าอย่างที่น้องใบบอกครับกูแทบจะไม่อยากดูข่าวเพราะว่ากูรักในอาชีพนี้กูจะไม่ทรยศกับคนดูของกูแค่นั้นเองครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับพี่ยุทธนะครับแล้วก็ก็อย่างที่พี่ยุทธเคยกล่าวนะครับชีวิตต้องเดินต่อไปครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับThank you.